ส่วนฝั่งบาสเกตบอลชายครับก็มีสถิติใหม่เช่นเดียวกันลูกาดอนชิชคนนี้มาจากสโลเวเนียฮะทำลายความเชื่อแล้วว่านักบาสอเมริกันเก่งที่สุดถ้าคุณไม่ใช่อเมริกันคุณแจ้งเกิดไม่ได้ไม่ใช่อีกต่อไปฮะแล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่าการจัดไป73แต้มในเกมเดียวก็คือความแม่นฮะคือบางคนเนี่ยทำแต้มได้เยอะแต่ยิงทิ้งยิงขว้างอ่ะคือยิงเยอะพลาดเยอะเพื่อนร่วมทีมก็สายหน้าโดยเฉลี่ยเนี่ยความแม่นของใครเกิน 50% เช่นยิง10ลง5ถือว่าแม่นกว่ามาตรฐานลองเดาสิครับเกมนี้ดอนชิชจัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่50ไม่ใช่55ไม่ใช่60ไม่ใช่65ไม่ใช่70แต่ยิงแม่นถึง 75% ครับไม่เคยมีใครทำแต้มสูงขนาดนี้และยิงแม่นขนาดนี้มาก่อน73แต้มในเกมเดียวนี่มันสุดยอดขนาดไหนเอาให้เห็นภาพครับหยาวหมิงนะครับนักบาสที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่จีนเคยมีมาในปี2004 20ปีที่แล้วจัดไป41แต้มเลบรอนเจมส์ครับซูเปอร์สตาร์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วจัดไป61นะฮะไมเคิลจอร์แดนครับในปี1990 69แต้มและพักหลังก็มีเดวินบุ๊กเกอร์แล้วก็โจเอลเอ็มบีดจัดไป70นะครับแต่ของบุ๊กเกอร์นี่70แต้มแต่ทีมแพ้นะฮะซึ่งคุณจะยิงเยอะแค่ไหนก็ตามถ้าทีมแพ้นี่ก็อาจจะไม่ได้น่าจดจำเท่าไหร่71มีอยู่4คนครับเอลจินเบลเลอร์เดวิดโรบินสันโดนวันมิทเชลและก็เดมิอน ลิลลาร์ดนะฮะและอันดับที่3ครับมีเดวิดทอมสันและลูกาดอนชิชนะครับเมื่อวันที่26มกราคมปีนี้กับสถิติที่ยิงแม่นที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าทอมสันเพราะทอมสันเนี่ยจัดไป73แต้มแต่ทีมสุดท้ายก็แพ้นะครับส่วนอันดับที่2โกเบไบรอันครับ2006จัดไป81นะฮะและอันดับ1เวลชัมเบอร์เลนครับ1962แต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อ60กว่าปีก่อนเนี่ยด้วยความสูงของเวลชัมเบอร์เลนในการทำ100แต้มก็อาจจะไม่ challenging เท่า73แต้มในปีปัจจุบันเพราะคนยิ่งเก่งขึ้นนักบาสจากรอบโลกมารวมตัวกันมากขึ้นพี่น้องครับขอให้สถิติของดอนชิชที่เป็นคนต่างชาติสามารถเจิดจ้าที่ไหนในโลกก็ได้ขอให้สถิติการยิง3แต้มของผู้หญิงที่แทบจะไม่มีใครรู้จักที่ทำลายสถิติของนักบาสที่ดังและรวยที่สุดในโลกทุกอย่างเป็นไปได้ขอให้เชื่อขอให้ขยันขอให้สร้างสรรค์วันจันทร์ลุยกันใหม่